แนวหน้าการโจมตีของรัสเซียโอเดซาของยูเครนร้องขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเนื่องจากการโจมตีที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้นได้คลาชีวิตพลเรือนโอเดซาจึงเรียกร้องให้มีการป้องกันทางอากาศตามสัญญาของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ปล่อยให้โอเดซาส่วนใหญ่ไม่ถูกแตะต้องด้วยโดรนและขีปนาวุธที่ยิงใส่ยูเครนในฤดูหนาวนี้รัสเซียก็โจมตีเมืองท่าแห่งนี้ในช่วงเดือนมีนาคมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในสงครามครั้งนี้เมื่อวันที่2มีนาคมโดรนของรัสเซียได้ทำลายอาคารสูง9ชั้นแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายในการโจมตีแนวหน้าที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่งในปีนี้ความล่าช้าในการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ปกป้องประชาชนของเราน่าเสียดายมันนำไปสู่ความสูญเสียดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้กล่าวอ้างโดยพูดถึงการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรไมค์จอห์นสันปฏิเสธที่จะส่งร่างกฎหมายที่รวมเงินจำนวน 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการป้องกันทางอากาศและกระสุนสำหรับยูเครนในปีนี้เพียง4วันต่อมารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธทิ้งตัวในท่าเรือพาณิชย์แห่งนี้ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เซเลนสกี้ยืนอยู่ไม่ถึง500เมตรพร้อมกับนายกรัฐมนตรีของกรีซคีเรียคอสมิสโซตาคิสที่มาเยือนจากนั้นในวันที่15มีนาคมรัสเซียได้เปิดตัวขีปนาวุธและโดรนซาเฮดที่ออกแบบโดยอิหร่านกองทัพของยูเครนสามารถที่จะยิงโดรนทั้ง27ลำตกได้แต่ขีปนาวุธพิสัยใกล้อิสกันเดอร์2ลูกได้ตกลงบนแหลมบอซอยฟอนตันหรือน้ำพุใหญ่ซึ่งเป็นเนินสูงชันที่มองเห็นทะเลดำล้อมรอบด้วยชายหาดยอดนิยมและทางเดินเล่นฉันคิดว่าจุดสิ้นสุดของโลกมาถึงแล้วเจ้าหน้าที่การแพทย์มิคาอิลอีวานเควิชและเซอร์เกย์โรทารูเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆที่มาถึงจุดเกิดเหตุเรามาถึงเกือบจะทันทีหลังจากที่ขีปนาวุธลูกแรกโจมตีและเห็นเหยื่อ2รายเรานำผู้ป่วยขึ้นรถอีก1คันและอีก1คันต้องให้รถพยาบาลคันที่2ไปรับอีวานเควิชบอกกับเจ้าหน้าที่อัลจาซีราทันใดนั้นเราได้ยินว่ามีจรวดอีกลูกนึงกำลังบินอยู่เราเริ่มขับรถออกไปและพยายามเร่งความเร็วแต่ไม่มีเวลารถพยาบาลพังยับเยินโรตารูวัย31ปีถูกสังหารหนึ่งในผู้เสียชีวิต21รายในวันนั้นเหลือหญิงไม้1คนและลูกชาย2คนไว้ข้างหลังนับเป็นปาฏิหาริย์ที่ฉันรอดชีวิตมาได้อีวานเควิชซึ่งเชื่อว่าการหน่วงเวลาระหว่างขีปนาวุธ2ลูกที่โจมตีจุดเดียวนั้นเป็นอุบายจงใจที่จะสังหารหน่วยเผชิญเหตุคนแรกห่างออกไป1กิโลเมตรเอเลนาลอสโควานลูกสมุนกำลังออกไปช้อปปิ้งกับเพื่อนบ้านของเธอปีเตอร์และนาเนสดาลอสโนราเพื่อนบ้านของเขาอยู่ห่างจากชายขอบแคมป์วิกตอเรียซึ่งเป็นค่ายฤดูร้อนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาขีปนาวุธก็ตกที่นั่นเช่นกันเมื่อเกิดเหตุระเบิดครั้งแรกฉันและเพื่อนบ้านอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเราเอเลนาอีวานนอฟนาบอกกับอัลจาซีราเราไปที่ร้านแล้วและกำลังจะกลับเมื่อจรวดระเบิดฉันคิดว่าวันสิ้นโลกจะมาถึงแล้วขาของฉันสั่นและฉันกลัวมากหลายคนวิ่งไปที่บ้านของเราคุณกำลังจะวิ่งไปไหนฉันตะโกนใส่พวกเขาอีวานนอฟนาได้กล่าวมีรถที่อยู่ในสนามพวกเขาพูดว่าเราต้องขับมันออกไปจากบ้านและแน่นอนว่าคนที่ขับรถออกไปการระเบิดระลอกที่2ทำให้รถพลิกคว่ำและเกิดไฟไหม้บ้านใกล้เคียงหลายหลังหน้าต่างแตกหลังคาขาดสะบั้นและอาคารถูกทำลาย1สัปดาห์ต่อมางานฟื้นฟูก็เกิดขึ้นดอกไม้สดใกล้ถนนเป็นเครื่องยืนยันถึงโศกนาฏกรรมเมื่อวันที่15มีนาคมเช่นเดียวกับรูในรั้วที่กระสุนขีปนาวุธทะลุผ่านไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปในแคมป์วิกตอเรียอีกบ้านเรือน64หลังได้รับความเสียหายและทั่วทั้งเมืองถูกทำลาย4หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักมันสร้างความตกตะลึงในหมู่พันธมิตรของยูเครนรัฐมนตรีของโปแลนด์โดนัลด์ทรัสเรียกร้องให้ไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาดูโอเดซาเป็นตัวอย่าง
คุณต้องโต้แย้งอีกครั้งเพื่อตัดสินใจจอห์นสันเป็นพันธมิตรของโดนัลด์ทรัมป์ผู้หวังชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งกล่าวว่าเขาต้องการยุติสงครามโดยเร็วสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนไม่มีขอบเขตนายกรัฐมนตรีมอนโดวาไมอาซันดูกล่าวพร้อมกับเสริมว่าหัวใจของเธออยู่กับโอเดซายูเครนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องตนเองและปกป้องสันติภาพในยุโรปหัวใจของฉันอยู่กับโอเดซาเหตุใดรัสเซียจึงพุ่งเป้าไปที่โอเดซารัสเซียได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ทั่วประเทศเมื่อวันที่22มีนาคมโดยใช้โดรนและขีปนาวุธ151ลำมุ่งเป้าไปที่โรงงานพลังงาน136แห่งเจ้าหน้าที่ทั่วไปของยูเครนซึ่งบางส่วนอยู่ในโอเดซาได้กล่าวขีปนาวุธหลายสิบลูกโจมตีเป้าหมายนับเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2022โดยโอเดซายังคงไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างน้อยส่วนหนึ่งของวันในสัปดาห์ต่อมาขีปนาวุธและโดรนอีกจำนวนหนึ่งถูกยิงตกเหนือโอเดซาในวันอาทิตย์และวันจันทร์ขีปนาวุธลูกหนึ่งโจมตีโรงพยาบาลของโอเดซาเมื่อวันจันทร์ทำให้เกิดความเสียหายเพียงวัสดุเท่านั้นเหตุผลบางประการในการกำหนดเป้าหมายเมืองท่าอาจจะเป็นการฉวยโอกาสอย่างแท้จริงโอเดซาเผชิญกับทะเลเปิดอันกว้างใหญ่อีกฝากฝั่งหนึ่งของคาบสมุทรไครเมียที่รัสเซียยึดครองซึ่งมีการยิงขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากโดรนจะแก้เตือนไม่กี่นาทีให้ไปยังที่หลบภัยและหลังจากเสียงไซเรนขีปนาวุธก็โจมตีภายในไม่กี่วินาทีสไปรอสบูบูรัสสมาชิกชุมชนชาวกรีกขนาดใหญ่ในโอเดซากล่าวกับสำนักข่าวอัลจาซีราเมื่อไหร่ก็ตามที่ยูเครนโจมตีไครเมียได้สำเร็จสัปดาห์ต่อมาในโอเดซาก็จะเหมือนตกนรกที่ตั้งของการป้องกันภัยทางอากาศในภูมิภาคโอเดซาถูกสร้างขึ้นในลักษณะที่ไม่สามารถสกัดกั้นทั้งโดรนและขีปนาวุธที่เข้าใกล้เมืองได้เสมอไปยูริอิงเนตโฆษกของกองทัพอากาศยูเครนได้กล่าวเมื่อเร็วนี้ในการแถลงข่าวเหตุผลบางประการมันเป็นเรื่องทางจิตวิทยายูเครนได้สร้างความอัปยศให้กับกองเรือทะเลดำของรัสเซียโดยจมหรือทำให้เรือในทะเลดำเสียหายถึงครึ่งหนึ่งแม้ว่าจะไม่มีกองทัพเรือเป็นของตนเองก็ตามแต่โดยการใช้โดรนทางอากาศหรือทางผิวน้ำการโจมตีฐานทัพเรือของยูเครนครั้งล่าสุดที่เมืองเซวาสโตโปเมื่อวันศุกร์ทำให้เรือที่จอดอยู่2ลำและอู่ซ่อมเรือ1ลำได้รับความเสียหายชาวยูเครนเกือบจะรักษาสมดุลของอำนาจในทะเลได้เท่าเทียมกันแล้วศาสตราจารย์วิชาภูมิศาสตร์แห่งการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยเอเธนอีโออันนิสกล่าวกับสำนักข่าวอัลจาซีรารัสเซียไม่สามารถที่จะเอาศักดิ์ศรีที่เสียไปกลับคืนมาได้เมื่อเสียงไซเรนดังขึ้นผู้คนจะรีบหาที่หลบภัยทันทีความพ่ายแพ้ของกองเรือทะเลดำมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างมากเช่นกันยูเครนสามารถรักษาการส่งออกสินค้าทางการเกษตรของตนเองทางทะเลได้โดยส่วนใหญ่มาจากโอเดซาแม้ว่ารัสเซียจะขู่เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วว่ายูเครนจะถูกจมเรือมีที่มาจากท่าเรือของยูเครนก็ตามกระทรวงเกษตรของยูเครนกล่าวว่าการส่งออกโดยรวมในปีที่แล้วมีมูลค่าสูงถึง 7% เมื่อเทียบกับปี2565ซึ่งมีมูลค่าถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและการส่งออกธัญพืชเพิ่มขึ้นจาก37ล้านตันเป็น43ล้านตันการส่งออกเหล่านั้นมันมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นในปีนี้โดยที่สหรัฐอเมริกาหยุดให้ความช่วยเหลือในการทบทวนสิ่งอำนวยความสะดวกของกองทุนขยายในครั้งที่3ในเดือนนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศพบว่าเศรษฐกิจของยูเครนยังคงแสดงความยืดหยุ่นที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องในปี2566และหน่วยงานยังคงดำเนินการอย่างแข็งขันภายใต้เงื่อนไขที่ท้าทายในขณะที่ได้ปล่อยงบประมาณ880ล้านดอลลาร์สหรัฐสนับสนุนโอเดซาเป็นเป้าหมายพื้นฐานเพราะเป็นโหมดสำหรับการส่งออกธัญพืชไม่ว่าจะไปยังแม่น้ำดานูบหรือทางเรือรัสเซียต้องการที่จะสร้างความไม่มั่นคงและความกังวลในแนวหลังของยูเครน
แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าการโจมตีของรัสเซียในเมืองนี้ในตอนนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วฉันคิดว่าพวกเขาทำเพื่อเป็นการโฆษณาชวนเชื่อภายในประเทศของเขาเองบูบูรัตได้กล่าวผู้คนที่นี่หยุดพยายามที่จะอธิบายการกระทำของรัสเซียอย่างมีเหตุผลเราทุกคนเข้าใจดีว่าทุกคนสามารถที่จะตกเป็นเป้าหมายได้ทุกเวลาการมุ่งความสนใจไปที่โอเดสซาอย่างแข็งขันก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนแต่ไม่ได้ทำให้ปณิธานของพวกเขาลดลงเขากล่าวแน่นอนว่ามันมีความกลัวที่ยิ่งใหญ่กว่าเขากล่าวตัวอย่างเช่นเมื่อเสียงไซเรนดังขึ้นผู้คนจะรีบหาที่หลบภัยในขณะที่ก่อนหน้าที่จะเกิดการโจมตีผู้คนไม่เชื่อว่าใจกลางเมืองจะถูกโจมตีจริงๆแต่การที่สหรัฐอเมริการะงับความช่วยเหลือจากสภาผู้แทนราษฎรทำให้ชาวโอเดสซาวิตกกังวลการต่อต้านทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นในปี2014เพราะยูเครนเลือกที่จะอยู่ทางตะวันตกบูบูรัตได้กล่าวสหรัฐอเมริกามีพันธะกรณีที่จะช่วยเหลือยูเครนหรือไม่ฉันบอกว่าเมื่อประเทศต้องการที่จะพลิกหน้าและได้คำรับรองและคำสัญญาแล้วหยุดรับความช่วยเหลือนั่นมันไม่ถูกต้องเลยและนั่นคือความรู้สึกที่แพร่หลายโดยชอบธรรมในตอนนี้มาถึงตรงนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นเช่นไรก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับและต้องบอกก่อนว่านี่คือการแปลโดยโปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัตินะครับก็ต้องขออภัยในการแปลในครั้งนี้ด้วยหากผิดพลาดประการใดนะครับหากชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แอดมินด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ